โยกิไม่ใช่ว่าเราต้องทำคอนเทนต์ฉลองแสนซับเหรอจะรีบไปไหนแล้วนมสดเดี๋ยวสักประมาณ 90,000 ค่อยคิดก็ได้เปล่าแต่ตอนนี้เราแสนแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สักพักแล้วล่ะเฮ้ยจริงด้วยสุดยอดเลยนมสดเพราะเราอย่างเจ๋งอ่ะเออฮะแต่เราก็ต้องมีคอนเทนต์ฉลองแสนซับด้วยไม่ใช่หรือไงทำไงดีล่ะ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 ไม่ได้ติดไปเลยอ่ะทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะเนี่ยไม่คิดคิดว่าบ้างปะไม่ได้คิดเลยฮะคือฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เหมือนกันหรือว่าเราทำ Q&A กันไหมก็เพิ่งทำไปเมื่อต้นปีไม่ใช่เหรอหรือแจกของของอะไรล่ะสติ๊กเกอร์ก็ยังไม่เสร็จสปอนก็ยังไม่เข้าหรือไม่ต้องทำแล้วเราจะดองคลิปมาตั้งนานเพื่อมาทำไมพวกเราถึงลอยทอยแบบนี้เนี่ยรุ่งนี้คิดว่าจะแน่ๆก็ดีแบบนี้ก็ดูตัวเกียร์แล้วแน่ๆเลยนมสดยอมรับว่าคราวนี้พวกเราลอยถ้วยจริงแหละแต่ไม่ทันก็คือไม่ทันนึกย้อนเสียดายไปก็ไม่ช่วยอะไรเอาเวลาไปคิดงานต่อไปดีกว่าย้อนงั้นเหรอเออฮะนึกย้อนเสียดายก็ไม่ช่วยอะไรไงใช่ย้อนเสียดายอะไม่ช่วยแต่ถ้าเราย้อนเวลาล่ะฮะโอ้อย่าบอกนะว่าใช่ขอเชิญพบกับเครื่องมือข้ามเวลาทามาชีนสำหรับใครที่งงคือเราเคยย้อนเวลากลับไปครั้งหนึ่งตอนคลิปแรกสุดจากนั้นพอไม่ได้ใช้ก็เก็บเข้าตู้แล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยทำได้อันนี้ใช่อันที่นายสั่งมาตอนช่วง 12-12 ใช่ไหมใช่อย่าว่างั้นงี้เลยนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและละเมิดลิขสิทธิ์สุดๆไปเลยล่ะเอาน่าก็ตามราคาแหละรอบที่แล้วใช้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาหรอกเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อใหม่หน้าร้านอยู่ดีเอาเป็นว่าคราวนี้เราจะใช้ทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองเมื่อ2เดือนก่อนถ้าเริ่มทำคอนเทนต์ฉลองแสนซับแล้วบันทึกไว้ในคอมจากนั้นพอเรากลับมาคอนเทนต์แสนซับก็จะพร้อมลงพอดีโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาทั้งแรงทั้งความคิดเลยล่ะแต่นั่นก็ต้องหมายความว่าทฤษฎีย้อนเวลาของเราต้องเป็นแบบหนังเรื่อง Butterfly Effect หรือ Back to the Future นะเพราะต้องเป็นแบบ Terminator การย้อนเวลาครั้งนี้ก็น่าจะไม่ช่วยอะไรเลยฮ่าน้ำสดก็เพราะออดคิดเยอะแบบนี้ไงงานเหมือนหมาหน้าเบื่อน่ะเอ้าไอ้นี่นายต้องหัดมองโลกในแง่ดีแล้วทำมั่วๆไปก่อนบ้างนะเพราะบางครั้งความสำเร็จก็เกิดจากความกล้าที่จะลงมือทำของเรานายกล้าเพราะนายเป็นตัวการ์ตูนต่างหากเวลามีอะไรผิดพลาดตอนหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไงฮึตอนนี้คิดก็คิดไม่ออกว่าหาทางออกได้ก็จ้องจะขัดคอกันอย่างเดียวจะไงกันแน่ฮะให้คลิปนี้มันจบตรงนี้เลยไหมโทษทีโทษทีขอโทษที่ขวางโลกเกินไปหน่อยโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าผู้โดยสารนั่งประจำที่พร้อมเปิดเครื่องที่ตามปกติพร้อมตั้งปลายทางไปเมื่อ2เดือนก่อนพร้อมและเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็ไปกันเลยถึงแล้ววู้ฮู ห้องอะใช่นะแต่ทำไมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่คุ้นชอบกลิ่นเพราะหมายอย่างนายจมูกดีเกินไปไงเอางี้อย่าโอเอเลยรีบไปหาพวกเราอีกคนดีกว่าโทษทีครับพอดีพวกเราข้ามเวลามาแต่เราลงจอดผิดห้องยังไงเดี๋ยวจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละครับไปกันน้ำสดฉันว่าเราไม่ได้น่าจะเข้าผิดห้องหรอกแหมฉันยอมรับก็ได้ว่าซื้อเครื่องมาถูกไปคราวหน้าเดี๋ยวฉันไปซื้อหน้าร้านดีๆก็ได้โอ้มาตอนนั้นชื่อนมสดเหมือนนายเลยอ่ะบังเอิญชะมัดเลยเนาะเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋อพอดีว่าหมอนี่ชื่อเหมือนหมาของนายเฉยอ่ะไม่มีอะไรหรอกหมาพูดได้อีกตัวงั้นเหรอใช่หมาพูดได้อีกตัวซึ่งฉันเห็นด้วยกับหมาพูดได้ของนายนะว่าพวกนายน่าจะไม่ได้เข้าผิดห้องหรอกเอ๊ะหมายความว่าไงรูมเมทใหม่เหรอนี่หมาสีน้ำตาลนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อโยกิน่ะว่าแล้วไอ้ทำให้ชีราคาถูกต้องทำสีเลือดจนได้สนุกที่คุยกันเล่นๆดันมีจริงหรือเนี่ยที่คุยกันเล่นหรือว่านี่คืออย่าบอกนะว่าใช่ตอนนี้เรากำลังได้เจอกับตัวเองจากอีกโลกคู่ขนานจริงๆแล้วไงล่ะสุดยอด
ัวฉันที่เป็นคนเหมือนที่นายพูดไปเป๊ะเลยอะนมสดได้เจอตัวเป็นๆแล้วตื่นเต้นชะมัดตัวฉันที่เป็นหมาหน้าตาน่ารักมากๆเลยอะสมแล้วที่โดนด่าว่าไม่น่าเกือบมาเป็นคนว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องย้อนเวลามานะอ๋อพอดีพวกเราทำช่อง YouTube และลืมคิดคอนเทนต์ฉลองแสนซับเนี่ยก็เลยหาเรื่องย้อนเวลามาบอกตัวเองในอดีตให้คิดคอนเทนต์เตรียมไว้แต่พอทำไม่ชีมันห่วยก็เลยมาโผล่ที่ห้องของผู้นายนี่แหละทุกทีนะโยกิเป็นเจ้าของไอเดียใช่ไหมก็ใช่แหละเหนื่อยแย่เลยสินะที่ต้องดูแลโยกิที่เป็นคนเอาเรื่องเลยแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันหาน้ำหาขนมให้กินแล้วกันขอบคุณมากนี่คือฉันอยากจะบอกว่าฉันดีใจนะที่ตัวเองเป็นฉันหมาหน้าตาน่ารักขนาดเนี้ยแต่พูดตรงๆคือพอเห็นน้ำสดเป็นคนและดูดีขนาดนั้นมันก็อดมันไส้ไม่ได้จริงๆแต่นายก็ไม่ได้แย่นะจริงๆนายดูดีกว่าที่ฉันคิดไปซะอีกทำไมฉันถึงไม่มีหมาแบบนายนะว่าแต่นี่นายพูดได้แต่นายยืนสองขาไม่ได้หรอจริงๆก็ยืนได้นะแต่ทำไม่ค่อยบ่อยหรอกอ้าวนึกว่าพอเป็นหมาพูดได้จะต้องยืนสองขามันก็ซะอีกไม่รู้สิคือไม่ได้รู้สึกว่าสี่ขามันลำบากอะไรมั้งแค่นี้ก็กินอิ่มนอนหลับทุกวันอย่าเกิดเป็นหมาบ้างจังเป็นคนแล้วมันลำบากมากเลยล่ะแต่อย่างน้องพวกนั้นก็ทำช่อง YouTube ให้คนตามเป็นแสนได้เลยนะเก่งจะตายก็จริงแต่ก็ได้ลืมคิดคอนเทนต์ฉลองแสนซับอีกนะสิแถมย้อนเวลามาผิดที่แบบนี้ซึ่งเซลล์วันนี้คงไม่ได้เลิกกันไปแน่เลยหรือลองนำคิวเหมือนเอไหมล่ะพวกฉันทำไปแล้วมาตอนต้นปีนะสิเฮ้คิดไม่ออกแล้วอ่ะนายไม่ต้องช่วยหรอกพวกฉันโหลยโทษเองแหละถ้าพวกฉันทำ YouTube บ้างก็คงช่วยพวกนายได้มากกว่านี้เลยนะโอ้เล่มนี้ที่โลกฉันก็มีแต่เนื้อหาข้างในไม่เหมือนกันเลยล่ะน้ำซอสฮะโยกิของนายนี่เขาเล่นใหญ่แบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมตามน้ำไปเดี๋ยวก็ชินฉันคิดออกแล้วว่าจะทำคอนเทนต์ฉลองแสนซับยังไงน้ำสดน้ำสดดูซีรีส์ที่ฉันบอกไปได้ยังหนูจริงอยากให้ดูมากๆเลยเฮ้ยอนาจารย์เดี๋ยวไปเรียนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรแพ้แล้วก็แพ้ไปดิดูยังดูหรือ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 ยังฮะเพียงเท่านี้คอนเทนต์ฉลองแสนซับของเราก็ตอบโจทย์คนดูที่อยากเห็น2คนนี้มีบทเยอะกับตอบโจทย์ที่พวกเราไม่ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่มีแต่ได้กับได้ขนาดนี้ยังไงก็แฮปปี้เอนดิ้งถึงจะดูมักง่ายแต่ก็ยอมรับเลยว่านี่เป็นวิธีที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันว่าแต่นายรู้สึกอะไรมั้ยอะไรเหรอรู้สึกจางๆเฮ้เหมือนพอสองคนนั้นยิ่งเล่นมุกไปเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งตัวจางขึ้นจางขึ้นเฮ้วู้สุดยอดไปเลยพวกเราน่าจะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะก็เป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินดีนะแบบนี้เราเปิดช่อง YouTube บ้างดีไหมในแง่ความบันเทิงและเชิงธุรกิจก็ถือเป็นความคิดที่ไม่เลวดูทรงแล้วโยกินมสด2คู่จะอยู่ในโลกเดียวกันไม่ได้บทเรากำลังจะหายแล้วโยกิแย่แล้วรีบขึ้นทำแมชชีนแล้วเข้า2คนนั้นเขาเป็นอะไรต้องรีบกลับไปโลกของตัวเองต้องรีบกลับไปโลกของตัวเองต้องรีบกลับโลกของตัวเองต้องรีบกลับโลกของตัวเองแล้วต้องกดปุ่มอะไรมันถึงจะกลับไปโลกของตัวเองเนี่ยนี่ในดูตัวซีดๆนะไม่สบายหรือเปล่าอย่ามาใกล้ลองตั้งค่าย้อนกลับไปทางเดิมไหมหมดเวลาเราขับรถหลงทางแล้วขับถอยหลังกลับไปทางเดิมที่มาโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเครื่องติดแล้วขอโทษที่เมื่อกี้ตกหน้านายจนกระเด็นนะแต่หมอว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันนานกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็คงไม่น่าจะได้เจอกันอีกต่อไปแล้วส่วนที่ว่าจะทำช่องเป็นความคิดที่ดีนะวันไหนถึงแสนซับก็อย่าลืมทำคอนเทนต์ไว้ล่ะหรือถ้าลืมคิดก็อย่าแวะมาหานะเอาเป็นว่าขอให้โชคดีบาย
เรื่องนี้มันจะจบลงโดยที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆใช่มั้ยเนี่ยเจ็บปากจังเลยนมสดกลับมาแล้วเดี๋ยวกลิ่นใช่ห้องใช่แล้วนี่จะรวบผมทำไมเนี่ยพี่ร้อนได้ด้วยอ่ะสุดท้ายเราก็มีคอนเทนต์ฉลองแสนซับและกลับกันมาได้อย่างปลอดภัยโดยที่บทไม่หายไปก่อนความนิยมของสองตัวนั้นนี่มันอันตรายจริงๆเนอะซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องทำตัวให้สนุกขึ้นน่าติดตามขึ้นและไม่ข้ามไปเจอตัวเองในโลกอื่นมั่วๆอีกแต่ก็แอบน่าเสียดายนิดๆนะเอาเหอะแค่อยู่ในโลกตัวเองก็เหนื่อยจะแย่แล้วและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเรามาเริ่มจากเรื่องง่ายๆเลยไปซื้อทำแมชชีนใหม่ให้มันดีๆคราวหน้าจะได้ไปไหนแม่นๆจ้าสรุปเป็นยังไงบ้างโนป้าวันนี้มีโลกไหนน่าสนใจไหมจากที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วในแง่ของระยะทางวันนี้มีอยู่สีโลกคู่ขนานที่น่าสนใจครับท่านยูจิตะไหนลองว่ามาสิเริ่มที่โลกแรกเอิร์ธ138เหมือนโลกนี้ผมกับท่านจะเป็นชาวพังที่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงไร้เป้าหมายก็แค่มันก็พร้อมจะลุยได้ทุกที่โลกนี้โดดเด่นเรื่องการแต่งตัวและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากตัวตนอื่นๆอ่าฮะโลกที่2 Earth 1923B โลกนี้เหมือนผมจะเข้าสู่ด้านมืดได้สำเร็จหลังจากที่ฆ่าท่านไปแล้วเป็นตัวตนที่ออกจากแฟนตาซีลิเกอวกาศและค่อนข้างเบี่ยวอ้อต่อมาที่โลกที่3 Earth 812191โลกนี้ท่านเป็นแค่พนักงานเงินเดือนที่สะสมความเศร้าในทุกๆวันของชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่ย่ำแย่โดยมีผมเป็นหมาใต้หอพักที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับลึกซึ้งและโลกสุดท้ายเอิร์ธ192โลกนี้พิเศษหน่อยเพราะแม้จะใช้ชีวิตในห้องสีขาวเหมือนกับโลกอื่นแต่เพราะผมกับท่านสลับสายพันธุ์กันจึงทำให้สามารถเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆมากมายและตอนนี้พวกเขาก็กำลังจะเริ่มเปิดช่องทำคอนเทนต์แบบโลกอื่นด้วยครับโอ้เพิ่งเห็นนายในร่างคนเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยน่าสนใจจริงๆด้วยฮะจริงครับเพราะการที่ผมเป็นมนุษย์แทนที่จะเป็นท่านมันช่วยทำให้สถานภาพหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆถึงจะฟังแล้วหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ฉันจะถือว่านายแค่วิจารณ์ตามหลักเหตุและผลแล้วกันนะแล้วจากที่ผมกล่าวไปทั้งหมดท่านยูจิตะตัดสินใจได้หรือยังว่าวันนี้ท่านอยากจะไปบุกโลกไหนรอบนี้เลือกไม่ถูกเลยฮะเอาเป็นว่าไปโลกที่พวกเราน่าจะสนุกที่สุดแล้วกันให้ผมเลือกอีกแล้วสินะ